าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเทรดทำเงินในวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ส่งท้ายปลายเดือนกันบ้างนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาค่ะช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าทองคำมีการย่อตัวลงต่อเนื่องนะคะปัจจัยหลักๆในระยะนี้ที่กดดันราคาทองคำเนี่ยจะมาจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะล่าสุดเองดอลลาร์เองก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนี้ก็ออกมาดีเกินคาดทำให้นักลงทุนเองเริ่มสับสนแล้วค่ะว่าเอ๊ะเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้หรือเปล่านะคะก็นี่เป็นปัจจัยแรกที่กดดันทองเรื่องที่สองที่กดดันทองจะมาจากทัศนะเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐหลังจากที่ทั้งสองประเทศเขาก็ตกลงกันแล้วนะคะว่าเขาจะเจรจาการค้ารอบถัดไปกันที่สหรัฐในวันที่10-11ตุลาคมนี้นะคะข่าวนี้เองกดดันราคาทองคำก็จริงแต่ว่าในระหว่างวันก็มีข่าวบวกที่หนุนให้ราคาทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะคะล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ถ้าใครตามดูราคาทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองมีการย่อลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ 1,500 เหรียญอีกครั้งนึงนะคะจากข่าวของบลูมเบิร์กค่ะที่มีการรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในไวท์เฮาส์กำลังพิจารณาเรื่องของการจำกัดการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐในจีนข่าวนี้ทำให้ทองคำรีบาวกลับได้บ้างแต่ว่าการรีบาวกลับก็ยังคงน้อยนะคะล่าสุดเนี่ยตัวกระทรวงการคลังสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วนะคะทำให้ทองคำก็มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงต่อเนื่องค่ะการที่ช่วงนี้เห็นราคาทองคำย่อตัวลงมาบ้างเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสในการเก็บสะสมทองคำไหมคะหรือมีคำแนะนำยังไงในช่วงนี้คะต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงนะคะตอนนี้ต้องจับตาแนวรับสำคัญค่ะคุณเมน่าซึ่งเราประเมินไว้อยู่ในโซน 1,479 จนถึงระดับ 1,484 ฟาทีอัลส์นะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นโซนโลหรือว่าระดับต่ำสุดที่ทองคำย่อตัวลงมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วมีการดีดกลับแรงค่ะ อีกจุดนึงก็คือเป็นเส้นเน็คไลน์นะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ทองคำเนี่ยมีการฟอร์มตัวในรูปแบบของ head and shoulders นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้จับตาเป็นพิเศษถ้าหากว่าทองคำไม่หลุดโซน 1479-1484 เนี่ยถือว่าจุดนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มที่ทองคำจะปรับตัวลงต่อได้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รับความเสี่ยงได้มากอาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อแต่ต้องตั้ง stop loss นะคะก็คือถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับ1479ลงมาเนี่ยก็แนะนำให้ stop loss เอามาก่อนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอดูก่อนค่ะ wait and see รอดูสถานการณ์ว่าทองคำจะตั้งฐานได้หรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยไม่หลุดจุดดังกล่าวเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหลุดปุ๊บเนี่ยจะ stop loss ทันทีในแง่ของการ rebound กลับนะคะก็ยังแนะนำให้ทยอยขายทั้งหมดไรออกไปถ้าหากว่าทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านในโซน 1,500 จนถึงระดับ 1,512 เยอะเท่าเทียมค่ะค่ะทิ้งท้ายให้นักทุนนิดนึงนะคะช่วงสัปดาห์นี้ต้องติดตามแล้วก็มอนิเตอร์ปัจจัยอะไรบ้างคะสัปดาห์นี้มีหลายๆปัจจัยที่ต้องติดตามโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอย่างในสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะวันพุธก็จะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP วันศุกร์ก็จะมีการเปิดเผยตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานNon-farm employment change หรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวดัชนี PMI ภาคการบริการแล้วก็ภาคการผลิตตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถ้าดีเกินคาดก็จะหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้ในทางกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขแย่นะคะทองคำก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวด์กลับที่สำคัญเลยต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะถ้าหากว่ามีโน้มเชิงบวกเจรจากันได้รู้เรื่องนะคะทองคำก็มีโน้มที่จะอ่อนตัวลงที่สำคัญต้องจับตาแนวรับสำคัญที่เราประเมินไว้ด้วยค่ะได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นั่นก็เป็นสถานการณ์เรื่องของทองคำนะพูดคุยมาฝากกันคุณเบนจะมาก็ลิสต์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อทองคำมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักลงทุนในทองคำก็ต้องมอนิเตอร์แล้วก็ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเอาละค่ะช่วงนี้มาติดตามกันต่อที่หนึ่งช่วงนะคะเรื่องของการลงทุนกับกองทุนรวมที่ถูกเปรียบเสมือนแล้วก็หยิบยกให้เราเข้าใจภาพง่ายขึ้นก็คือทำให้มันดูเหมือนเป็นเมนูอาหารนะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะทำหน้าที่เป็นเสมือนเชฟใช่ไหมคะที่คอยปรุงอาหารขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเราต้องการอาหารในรูปแบบไหนรสชาติจัดๆหรือว่ารสชาติอ่อนๆแต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทีน่าก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปพูดคุยเพื่อเจาะลึกกับแต่ละบลจ.มาฝากกันส่วนวันนี้จะเป็นบลจ.ไหนนั้นไปติดตามกันเลยค่ะจากช่วงเงินงอกเงย Investment Chef ถอดสูตรการลงทุนค่ะ